เซี่ยงไฮ้ศูนย์กลางทางการเงินของจีนนำร่องสร้างสวนสาธารณะขนาดเล็กหรือพ็อกเก็ตพาร์คในเขตเมืองเขตฉางหนิงเปิดตัวสวนคนเมืองในย่านที่อยู่อาศัยที่สร้างสรรค์เพื่อคนเมืองได้อย่างลงตัวไม่เพียงแต่เป็นพื้นที่สีเขียวแก่ชาวเมืองเท่านั้นแต่ที่นี่ยังเป็นแหล่งอาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิดด้วยเจ้าหน้าที่พรรคคอมมิวนิสต์ผู้รับผิดชอบสวนคนเมืองแห่งนี้กล่าวว่าที่นี่มีพืช129ชนิดและแมลง 30-40 สายพันธุ์นอกจากนี้ก็ยังมีสัตว์คุ้มครองอย่างแรคคูนและทานุกิด้วยนอกจากนี้เขตฉางหนิงยังฟื้นฟูพื้นที่ร้างให้เป็นพื้นที่สีเขียวเพื่อสร้างโอเอซิสแห่งความหลากหลายทางชีวภาพขณะที่เขตซูฮุยก็มีการปรับภูมิทัศน์ให้นักท่องเที่ยวและชาวเมืองได้เข้าถึงสวนสาธารณะได้ง่ายขึ้นชาวเมืองบอกว่าตอนนี้ทุกคนมาพักผ่อนในสวนได้อย่างสะดวกสบายพวกเราชอบมากขณะที่อีกคนก็บอกว่าชอบเดินเล่นข้างนอกคนเดียวเซี่ยงไฮ้นั้นสวยขึ้นจริงๆเซี่ยงไฮ้มีแผนพัฒนาระบบนิเวศเมืองโดยมีเป้าหมายว่าในปี 2021 ถึง 2025จะเพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะแห่งใหม่ปีละ120แห่ง